พี่น้องทุกท่านสบายดีนะครับล้องทักทายคน,นข้างๆพระเจ้าทรงอยู่กับท่านคําเทศวันนี้นะครับเป็นคําเทศส่วนหนึ่งที่หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการอธิษฐานพระเจ้าและเตรียมใจคิดว่าน่าเป็นส่วนสําคัญแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญในชีตกิสเสียนในยุคปัจจุบันนี้หลายครั้งเราหลงลืมกับเรื่องบางเรื่องในสิ่งนี้เพื่อเราได้เดินติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งและยิ่งใกล้ค่ายที่ใกล้ถึงนี้อยากให้ชีวิตของพี่น้องได้จดจ่ออยู่กับ การฟังคําเทศนาในเช้านี้พี่เองจะไม่พลาดโอกาสที่ดีพี่น้องขออยับคนข้างๆนะครับวันนี้อยากให้เขาหลับไหลลงไปพี่น้องต้องดูว่าเขาตื่นอยู่หรือเปล่าพี่น้องอยากให้เขาหลับเป็นอันขาดนะครับเพราะเขาจะพลาดจะพลาดสิ่งดีนี้นะครับในช่วงเวลานี้เราจะลุกขึ้นยืนอ่านพระชนะของพระเจ้าด้วยกันในเอเวซัสบทที่6ข้อ10ถึงข้อ20นะครับพร้อมแล้วจะอ่านพร้อมกันนะครับ สุดท้ายนี้จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและใดอนุภาพอันรมพลังของพระองค์จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมารได้เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับพวกพูดผีที่ครอบครองพวกพูดผีที่มีอํานาจพวกผู้ผีที่ครอบครองิีพบในยุคมืดนี้ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรค์สถานเพราะเหตุนี้จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวันชั่วลายนั้นและเมื่อทําอย่างนั้นแล้วจะยังยืนหยัดอยู่ได้เพราะฉะนั้นจงยืนหยัดเอาไว้เอาความกินขาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอกและเอาความพักพร้อมในการประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขมาสวมเป็นรองเท้าและพร้อมทั้งสิ่งทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโล่และโล่นี้จะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมาร้ายจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ จงถือพระแสงแห่งพระวิญญาณคือวนชนะของพระเจ้าจงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาด้วยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆอย่างเพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการวิงวอนเพื่อจะมีช่วยทุกคนอยู่เสมอและเพื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อว่าข้าพเจ้าพูดประทานถ้อยคํานี้แก่ข้าพเจ้าที่สาแดงความล้าลึกของข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญเพราะข่าวประเสริฐนี้เองทําให้ข้าพเจ้าเป็นทูตที่ติดโซ่ตรวนและเพื่อข้าพเจ้าจะกล้าพูดตามที่ข้าพเจ้าจะพูดนั้น เราอธิษฐานเจ้าด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าวจนะของพระองค์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระองค์เป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรบปรุงแก้ไขชื่อเราทั้งหลายเพื่อจะพักพร้อมในการเดินติดตามพระเจ้าวันนี้ขอพระวิญญาณบิสุดของพระเจ้าได้สำแดงความจริงและถ้อยคําขอบคุกับเราทั้งหลายผู้เชื่อวันนี้พปรองโชค่าจะมีสิ่งใดมาชกชิงวจนะของโปรองไปได้ขอให้ตกไปในหัวใจเราเรามีกําลังและมีชัยชนะ ในการดําเนินชีวิตคิเสเตียนไอ้ฐานขอมอบเวลานี้ไว้ในผัสสนลิตของพรงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับเห่าเจมน้องท่านานักลงนะครับนะครับในการลบของทหารสมัยโรมันนั้นในอดีตแม่ทัพและบรรดาทหารต่างๆเนี่ยเขาจะเวลาออกสงครามเขาจะใส่เสื้อเกราะใส่เสื้อเก่อละมีชุดเกาะและมีอาวุธที่เตรียมพร้อมในการทําศึกสงครามเพื่อป้องกันตัวเองนะครับให้พ้นจากอันตรายของอาวุธ และการบาดเจ็บจากอาวุธนั้นศัตรูมักจะโจมตีเข้ามาดังนั้นทหารที่จะออกรบต้องเรียนรู้การใช้อุปกรณ์อาวุธต่างๆที่เขามีอย่างพยบพร้อมเพราะว่าการรบในสงครามนั้นมีทั้งชัยชนะและมีการพ่ายแพ้เช่นเดียวกันในชีวิตคิดเสียนของเราเมืเ่อเรากลับใจใหม่เชื่อวางใจในพระเจ้าและประกาศตัวเองว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราย้ายจากชีวิตเก่าจากชีวิตวิถีของบาปมาสู่วิถีแห่งชีวิตงความชอบธรรมในปลอดฝังของพระเจ้าเราเข้ามาอยู่ในจักของพระเจ้า เท่ากับเราประกาศตัวเองว่าเราเป็นศัตรูกับผีมารซาตานวิญญาณชั่วนะครับมารจรึงพยายามต่อสู้กับชีวิตกิซีนเป็นความจริงที่กิเตียนทุกคนเมื่อเรารู้จักพระเจ้าเราต้องเข้าใจว่าวันนี้เมื่อเรารู้จักพระเจ้าประกาศตัวว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเรากําลังทํางสงครามกับผีวิญญาณชั่วซึ่งเรามองไม่เห็นเราต้องระมัดระวังถ้าเราไม่ระวังเราอาจจะพ่ายแพ้ต่อสงครามได้เราจะพ่ายแพ้และล้มลงในบาปและทิ้งทางพระเจ้าในที่สุดบางครั้งเราพ่ายแพ้ต่อหัวใจของเราในการติดตามพระเจ้า เราพ่ายแพ้ตอบบาปที่เราเดินชิดตามใจตัวเราเองจมอยู่ในบาปเปแล้ครับวันนี้พระคัมภีร์ตอนนี้ที่มาถึงเราเพาอยากนุ่นใจท่านให้เราตระหนักว่าวันนี้ชีดเรากาลังอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณซึ่งเราไม่ได้ต่อสู้กับเลือดเนื้อและคนข้างๆเราเรากำลังต่อสู้กับผีมาซาตาซึ่งเรามองไม่เห็นพี่น้องไม่ได้ต่อสู้คนที่นั่งข้างๆท่านพี่น้องไม่ได้ต่อสู้กับภรรยาของท่านหรือสามีของท่านไม่ได้ต่อสู้กับคนในครอบครัวของท่านหรือเพื่อนที่ทํางานของท่าน แต่วันนี้นกำลังต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นคือผี่มารซาตานเวียนชัววันนี้มารซาตาน,นั้นมันไม่ต้องการให้คนติดตามพระเจ้ามันไม่ต้องการให้ทิเซียนเดินไปถึงจุดหมายปลายทางในพรพประสงค์ของพระเจ้าจำพระธรรมเอลซัสต,ตอนนี้ที่เราอ่านไปเปาโลได้เขียนขึ้นในขณาที่ท่านถูกจําจองอยู่ในเรือนจําน่าจะอยู่ที่กรงลมเอฟซัสบทที่3ามเาหนึ่งว่าเพราะเหตุน,นี้ข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นนักโทษเนื่องจากการประกาศข่าวประเสริฐข,ของพระเยซูเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นคนต่างชาติ เปาโลได้เขียนจดหมายฝากดังกล่าวเป็นเหมือนจดหมายฉบับสุดท้ายของท่านเป็นเหมือนจดหมายฉบับสุดท้ายของท่านที่เขียนถึงพี่น้องเอวิซัตที่อยู่ในช่วงนั้นเป็นช่วงปั้นปลายชีวิตของท่านก่อนที่ท่านจะถูกประหารชีวิตเนื่องจากการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราพี่นาบัมพีตอนนี้แล้วเราจับใจจับความรู้สึกของอาจารย์เปาโลได้ว่าความห่วงใยของท่านที่มีต่อพี่น้องเอวิซัตคิเตียนในสมัยนั้นและเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันอยากให้ตระหนักว่าชีวิตคิเซียนนั้นนอกจาก เราเดินไปกับพระเจ้ามีการข่มเหงแล้วศัตรูที่ร้ายกาจคือผีมารซาตานและเรากําลังอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณเรากำลังอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณเราไม่ได้ต่อสู้กับเลือดเนื้อและและสิ่งที่ตามองเห็นแต่ต่อสู้กับผีมารซาตานวิญญาณชั่วที่เรามองไม่เห็นวันนี้พี่น้องครับความรักของพระคิดของพระเจ้ามารซาตานมันจะทําให้เราหลงไปจากทางของพระองค์เอเวซาบทที่หกข้อสิบอกว่าเปาโลได้พูดว่าสุดท้ายนี้จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในอนุภาพอันรมพลังของพระองจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อสู้กับอุบายของมนันเพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับพูดผีที่ครอบของนี่คือสิ่งที่อาจารย์ปโลได้เขียนจดหมายฝากไว้เป็นเหมือนคําสั่งฉบับสุดท้ายของท่านก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปคําสั่งนี้มีความหมายและมีความสําคัญอย่างมากท่านในทางกฎหมายนั้นเขาเรียกว่าคําสั่งก่อนตายซึ่งมีผลในทางกฎหมายเป็นอย่างมากคําสั่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ มีความเป็นจริงคนที่ใกล้ตายไม่โกหกคนที่ใกล้ตายย่อมพูดความจริงที่มีความหนักแน่นดังนั้นเอเวลาสารพิจารณาในคดีต่างๆถ้าเป็นคําสั่งแบบนี้สารจะบอกว่ามีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อฟังน่าเชื่อถือและรับฟังได้ในในทางคดีความเช่นเดียวกันในทางฝ่ายวิญญาณสิ่งที่จาร์ปรโปโรวได้พูดนั้นเป็นสิ่งที่ตอกย้ําเรารู้ว่าวันนี้ท่านอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณท่านกาลังเดินอยู่ท่ามกลางสงครามฝ่ายวิญญาณที่มาซาตานพยายามต่อสู้ท่านวันนี้เพราะอยากหนุนใจพี่น้องทุกท่าน และตัวผมเองว่าให้เราตระหนักเรื่องนี้อย่างแท้จริงเราต้องเอายุทธภัณฑ์ของพระเจ้าทางชุดมาใส่ในชุดของเราไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นและเราต้องเรียนรู้ใช้มันอย่างถูกต้องเพื่อเราจะดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะได้ทุกเวลาเอเมนไหมครับพี่น้องเปิ้มพีได้ให้ความหมายและหนุนใจเราในเอเวอเรสต์บทที่หกข้อสิบเอ็ดบอกว่าจงสวมยุทธภัณฑ์ทางชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมารได้คําว่าจงในที่นี้เป็นคําสั่งเราต้องสวมไม่ใช่เป็นทางเลือกว่าเราไม่เอาก็ได้ เราไม่ชอบอันนี้เราไม่เอาแต่เป็นสภาพที่เวลาเราจะออกรบหรือนักรบฝ่ายธรรมชาติเวลาเขาจะออกรบเขาต้องใส่ยุทธภัณฑ์ใส่เครื่องอุปกรณ์ต่างๆในการรบในสมัยโบราณน,นั้นต้องใส่ให้ครบเพื่อจะป้องกันอันตรายเช่นเดียวกันในชีวิตฝ่ายวิญญาณเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราไม่ชอบนี้เราไม่ใส่เราต้องใส่เราไม่มีสิ์เลือกไม่งั้นหลายคนเลือกบางสิ่งเราจึงถูกมาซาตานบางครั้งมารบกวนดชีวิตของเราบางครั้งทําเราพ่ายแพ้ต่อบ,บาปและคํานี้บอกว่าสวมในข้อสเสด็จว่าสวม เป็นคาให้ความหมายเราต้องเป็นผู้กระทําการนี้เองแม้พระเจ้าประทานยุทธภัณฑ์ทางชุดให้กับเราแล้วก็ตามแต่ตัวเราต้องสวมสิ่งเหล่านี้เข้ากับตัวเราเองเราต้องสวมยุทธภัณฑ์ทางชุดของพระเจ้ากับตัวเราเองเมื่อพระเจ้าเมื่อพระเจ้าประทานให้เราต้องรับเอาไปและสวมใส่เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องสวมใส่คําว่าทั้งชุดแสดงให้เห็นว่ายุทธภัณฑ์นี้มีมากกว่าหนึ่งชิ้นมีมากหนึ่งกว่าหนึ่งชิ้นและจําเป็นต้องใช้ร่วมกันทุกชิ้นเพื่อมีผลป้องกันอันตรายได้ ซึ่งในภาษาอังกฤษนั้นใช้คําว่ายุทธภัณฑ์นี้เป็นในรูปเอกพจน์หมายคามว่าหลายๆชิ้นรวมกันแต่เป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวเราจึงไม่สามารถเลือกบางสิ่งได้เราจะไม่สามารถมองข้ามสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เพราะทุกชิ้นสําคัญหมดต่อต้องใส่และคําว่าอูบายในพุ่งพีตอนนี้ในสมอลภูมิฝ่ายวิญญ,ญาณหรือสงครามฝ่ายวิญญ,ญาณน,นั้นมารซาตาไม่ได้ต่อสู้กับเราแบบซึ้งหน้ามันมาในหลายรูปแบบมันไม่ได้มาหน้าตาซื่อหน้าตาหล่อ แต่เป็นมาในรูปแบบต่งตา,งตางๆมากมายมาทางความคิดของเราโอพระเจ้าม,มีจริงไหมมันมาทางในวิทยาศาสตร์ว่าโอพระเจ้าไม่มีจริงหอในโลกนี้เพราะทุกอย่างต้องมองเห็นด้วยตานะครับความเชื่อคิดเสียนั้นเป็นความเชื่อที่เกินมิติธรรมชาติเองไหมครับบางทีเป็นมาในรูปแบบการศึกษาบางทีมาในรูปแบบของวัตถุนิยมทำเรายึดติดกับวัตถุนิยมของโลกนี้ทําให้เราไม่สามารถที่ก้าวไปจากความเชื่อที่เราเห็นได้ทำให้เราไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางในความเชื่อในพระเจ้าได้บางทีมาในรูปแบบค่านิยม ใครๆก็ทํากันในโลกนี้คิดเสียนไม่ต้องเห็นแคร์เลยเราจะทําแท้งเราจะทําอะไรต่าง,างๆก็ได้พี่น้องครับบางครั้งมาสตา็นรูปแบบของกฎหมายที่ผิดต่อหลักการของพระเจ้ามันใช้ทุกรูปแบบแม้กระทั่งคําสอนเท็จที่เกิดขึ้นมากมายว่าพระเยซูเป็นเพียงมนุษย์ไม่สามารถไถ่บาปเราได้โปรงเป็นแค่ศาสดาข,ของศาสนาแม้เป็นความจริงบางส่วนแต่ความจริงมากกว่านั้นพระเยซูเป็นพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับถ้าเยซูไม่เป็นพระเจ้าโปรงจะไม่สามารถไถ่บาปเราได้โปรงบร,ริสุดมารูปแบบการข่มเพง บางครั้งเรามาโบสถ์เรามาเชื่อพระเจ้าคนเดียวในครอบครัวถูกพ่อแม่ต่อต้านถูกตัดออกจากกองมรดกถ้าใครมาเชื่อผมเคยเจอมาแล้วเขาจะตัดผมจากกองมรดกพี่น้องไม่ต้องกลัวเพราะอะไรครับมรดกบนโลกนี้เสื่อมสลายได้แต่มรดกบนสวรรค์นั้นไม่มีวันเสื่อมสลายเอ่ไหมครับพี่น้องนั่นคือสิ่งเราต้องยึดมั่นแม้เราเจอการข่มเหงเราจะไม่ทิ้งทางพระเจ้าแต่เราจะยืนหยัดแต่สิ่งสําคัญวันนี้ที่ผมอยากจะพูดอห้จะสื่อสารพี่น้องในพระธรรมตอนนี้ที่จันเปรโรได้หนุนใจเรื่องสงครามฝ่ายวิญญ,ญาณ หลายครั้งที่ผ่านมาในอดีตเราอาจจะหลงลืมเรื่องพวกนี้ไปหลายครั้งเราเดินชีวิตแบบชิวๆในโลกนี้ไม่ได้ตระหนักถึงความจริงนี้บางครั้งทําใ้เราบาดเจ็บในฝ่ายวิญญาณบางครั้งทําเราล้มลุกคุกขานในชีวิตกับพระเจ้าทําเราทิ้งทางพระเจ้าไปวันนี้สิ่งที่น่าสนใจว่าวันนี้ถ้าเราไม่ระวังชีวิตของเราไม่สมยุทธภัณฑ์ทุกเวลาไม่น้องครับโอกาสเราจะเพียพ้ยกพําในฝ่ายวิญญาณมีสูงโอกาสเราจะล้มเจตนทางพระเจ้ามีสูงเช่นเดียวกันวันนี้เราจะมีพิณนาะ เราจะมาศึกษาพระคําของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันนะครับผมจะเน้นยุทธภัณฑ์ทางชุดของพระเจ้าที่อาจารย์ปโโรได้เปรียบเทียบภาพเหมือนชุดทหารโรมันที่ออกลบในสมัยนั้นและยุทธภัณฑ์แต่ละชิ้นมีความสําคัญและทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจและเราจะสามารถใช้มันได้อย่างไงบ้างในสถานการณ์ในชีวิตปัจจุบันผมจะให้คําเทศนาในเช้าวี้ว่าใช้ชนะในสมอรภูมิฝ่ายวิญญ,ญาณใช้ชนะในสมรภูมิฝ่ายวิญญ,ญาณน,นะครับเราต้องสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้ามาเราจึงจะมีใช้ชนะสิ่งแรกนะครับ ที่พระเจ้าให้กับเราเราต้องชนะด้วยความจริงในข้อ14บอกว่าเพราะฉะนั้นจงยืนหยัดเอาไว้จงยืนหยัดไว้เอาความจริงคาดเอวความจริงในที่นี้คําว่าคาดเอวหมายถึงการเตรียมพร้อมพีม่เราเห็นเวลาทหารที่จะออกรบเขาจะมีเข็มขัดรัดเอวไว้การรัดเอวนั้นความจริงในที่นี้เป็นความจริงที่ไม่ได้หมายถึงข่าวประเสริฐแต่เป็นความจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้าเพราะลักษณะของพระองดังนั้นความจริงจะทําให้เราอะไรครับกัะฉับกับเชดในการเดินตามพระเจ้า เรารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ในธรรมชาติความจริงรู้ว่าพระเจ้าทรงประชนอยู่ความจริงรู้ว่าสวรรค์มีจริงผีมีจริงความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าโปรง่งทรงเป็นความรักโปรง่งทรงยุติธรรมนี่คือความจริงที่เราต้องยึดถือไว้เวลาเจอปัญหาพระเจ้าเป็นองค์พระผู้ช่วยของเราเวลาเราเจ็บป่วยพระเจ้าทรงเลยครับเป็นแพทย์ผู้เสด็จความจริงนี้เราต้องยึดถือไว้ให้มั่นคงเราจะทําให้เราเดินไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างกระชับกระชฉง่น้องครับไม่มีทหารคนไหนเวลาออกรบในสงคราม โม่แต่กลัวเข็มขัดหลุดกางเกงจะหลุดพี่น้องห่วงแต่กางเกงจะหลุดโดนอะไรครับศัตรูยิงตายเพราะเรากำลังก้มและรัดเข็มขัดตัวเองดังนั้นในชิตคิดเสียเราต้องพร้อมรัดเข็มขัดในฝ่ายวิญญาณคือความจริงของพระเจ้าให้มั่นคงในหัวใจเราอเองไหมครับเพื่อเราจะไม่หวั่นไหวเราสามารถแยกสิ่งปลอมและสิ่งเท็จออกได้พี่น้องครับเพราะในชีวิตของเรานั้นในสงครามฝ่ายวิญญาณนั้นความจริงของพระเจ้าจะทําให้เราเดินไปในทางขององค์อย่างถูกต้องและเที่ยงตรงเราจะไม่หลงทาง อ,อิสยาบทที่ส1ข้อ5ว่าความชอบธรรมเป็นสายคาดเอวของท่านและความซื่อสัตย์จะเป็นผ้าคาดที่บั้นเอวของท่านนั่นคือพระเจ้าได้ให้ภาพว่าความสัตย์ซื่อของพระองค์พี่น้องครับเราเจอปัญหาพี่น้องให้เรามั่นใจในความสย์ซื่อของพระเจ้าพระเจ้า,า,จา вот กับเรานี่คือความจริงของพระองค์พระองค์เป็นความจริงพระองค์เป็นความจริงพระเจ้าสร้างโลกจริงพระเจ้าสร้างมนุษย์จริงนี่คือความจริงที่เราต้องยึดถือไว้ในพระ้อมผีเอ็นไหมครับพี่น้องสดุดีบทที่ห้าบอกว่า ห้าสร็จข้อหกว่าแน่ทีเดียวพระองค์ประทานความจริงในใจเพราะฉะนั้นจงสอนสิปัญญาแก่ข้าบลงในที่ลี้ลับพระเจ้าทรงเป็นความจริงพระองค์ทรงอะไรครับยกย่องความจริงและความสัตย์จริงเป็นพลักษณะของพระองค์ดังนั้นเองพระเจ้าจึงยกชูเรื่องความจริงของพระองค์พี่น้องครับวันนี้ให้ความจริงของพระเจ้านําพาชิดเราไปถึงจุดหมายปลายทางแห่งความเชื่อเป็นไหมครับพาเราไปถึงวันสุดท้ายได้พี่เราจะไม่หลงทางไปพี่เราจะไม่ถูกหลอกให้สงสัยเหมือนกับเอวา ในเอวาถูกหลอกให้หลงในความจริงของพระเจ้างูถามว่าซาตานถามว่าเอวาจริงหรือที่พระเจ้าห้ามกินผลไม้ต้นนี้กินแล้วเจ้าต้องตายจริงหรือพี่น้องครับเอวาถูกงูหลอกบางครั้งคี่เรเาโดนหลอกด้วยข่ายมต่างๆในโลกนี้ทําให้เราหลงเฉนไปก็ได้พี่น้องครับให้เรายึดความจริงของพระเจ้าไว้ให้มันคงเอเบนไปครับเพราะพระเยซูบอกว่าในยอห์นบทที่8ข้อ32ว่าเพราะท่านจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทาให้ท่านเป็นไทย ความจริงของพระเจ้าทําให้เราเป็นไทยเป็นไหมครับความจริงของพระเจ้าทำแล้วไม่ต้องกลัวสิ่งไรเวลาเราเิญปัญหามารซาตานต่างหากที่จะกลัวเราเป็นไหครับความจริงในพระเจ้าจะทําให้เรารับการปลดปล่อยเป็นไทยเราจะไม่ซ่อนบาปไปในชีวิตเองไหมครับพี่น้องเราจะไม่ซ่อนความบาปความผิดบาปไปในชีวิตเวลาเจอปัญหาเจอการล่าลวงในชีวิตให้เราใช้ความจริงของพระเจ้าเป็นไหมครับดังนั้นความจริงคาดเอวเอาไว้แต่เดินชีวิตด้วยความจริงของพระเจ้าให้เราสัตซ์ซื่อต่ออะไรครับระชนะของรคม รักษากิจมชนึกชอบของเราบนความจริงของพระเจ้าอย่ารักษาไว้บนความรู้สึกของเราพรี่น้องครับนั่นคือยุทธภัณฑ์ชิ้นแรกความจริงของพระเจ้าคาดเอวไว้พี่น้องคาดเอวไว้นะครับไว้แน่นๆอย่ามีสักคนใดคนหนึ่งตกจากเก้าอี้เลยพี่น้องเราต้องมั่นคงเอาไว้นั่นคือสิ่งแรกประการที่2ชัยชนะด้วยความชอบธรรมในข้อ14ขอไข่บอกว่าเอาความชอบธรรมเป็นเกาะป้องกันอกเกาะป้องกันอกที่จาร์ปโลได้พูดถึงเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใส่นะครับตั้งแต่คอลงมา นถึงสะโพกหรือจะเรียกว่าเครื่องป้องกันหัวใจก็ว่าได้เวลานักรบสมัยโบราณนั้นเขาจะมีเสื้อเกาะที่ไว้นะครับเวลาอาวุธต่างๆเข้ามาไม่สามารถทําลายที่จุดสําคัญคืออะไรครับอ,อวัยวะสำคัญทั้งนั้นมารซาตามันจะพยายามปักปัม้มคิดเสียนว่าชีดคุณนั้นมีบาปคุณเป็นคนบาปคุณไม่ได้เป็นคนชอบทําเข้าหาพระเจ้าไม่ได้แล้วครับมันจะตมตีเราเสมอและปักปัามว่าเราเป็นคนไม่ชอบทําเรารับความชอบธรรมโดยพระคุณของพระเจ้าในโรมบทที่3ามข้อทีว่า คือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งปรากฏโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อโดยไม่ถือว่าเขาแตกต่างกันเราทุกคนว่าคุณจะรวยหรือจนคุณจะมีการศึกษาสูงหรือไม่ก็ตามพระเจ้าถือว่าคุณเป็นคนชอบธรรมในพระองค์ความชอบธรรมดังกล่าวเป็นความชอบธรรมในทางนิติในที่เราได้จากพระเยซูคริสต์พระเจ้าให้เราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วผ่านทางพระเยซูคริสต์มารซาตานจะไม่สามารถปักปั๊มเราได้ว่าคนนี้ คุณเป็นคนไม่ชอบทำคุณเป็นคนบาปเพราะอะไรครับพระเจ้าไถ่เราแล้วโดยทางที่ใดน,นั้นเราเป็นคนชอบทำในพระเยซูคริสต์เองมนไหมครับความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอกไม่ได้เป็นเพียงความชอบธรรมที่มาในทางนิตินัยเท่านั้นแต่เป็นความชอบธรรมที่มาทางพุตธินัยด้วยคือการดำเนินชีวิตอยู่บนอะไรครับความชอบธรรมในการดำเนินชีวิตเสียในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยใจปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตตามวัชนะของพระองค์และเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ต่อพระเจ้าและต่อคนทั้งปวงดังนั้นเราต้องรักษาจิตใจของเราอย่าปล่อยให้มันมาปักปําเพราะเราได้สวมใส่ความชอบธรรมของพระเยซูคิดแล้ว่น้องครับพระเจ้าพระเยซูคิดโปร่งสามารถไถ่เราได้เราเป็นคนชอบธรรมได้เพราะโปร่งเองได้รับความชอบธรรมเพราะไม่มีบาปในอิสยาห์บทที่59ข้อ7บอกว่าพรอโปร่งทรงสวมความชอบธรรมเป็นทับสวงพระเจ้าเราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าพระเยซูคิดโปร่งทรง ชอบทาเพราะไม่มีบาปเมื่อเรารู้จักพองเราจึงอะไรครับเป็นคนชอบทมผ่านทางพระเยซูคริสต์เราเห็นตัวอย่างโยบบุคคลในพมพีเดิมคนในพมพีเดิมจะถูกเรียกว่าคนชอบรมนั้นคือการที่เขาดําเนินชีวิตถูกต้องต่อพระเจ้าโยบเป็นคนหนึ่งที่มารซาตานนั้นยัดเยียดข้อหาให้กับเขาพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้เขาทําบาปต่อพระเจ้าพยายามใส่ร้ายจากเพื่อนเพื่อนว่าโยบไปทําบาปสิ่งเลวร้วายจึงเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาไม่ต่าทั้งโยบเจ็บป่วย ล้มป่วยสีเต็มตัวหมดเลยมีน้อนไต่ไปในตามตัวแต่พี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่ยบมั่นใจในความชอบธรรมของพระเจ้ายบมั่นใจว่ายบไม่ได้ทําสิ่งใดผิดต่อพระเจ้าเช่นเดียวกันพี่น้องครับวันนี้ชิดเราเราต้องมั่นใจในความชอบธรรมในพระเยซูคริสที่พระเจ้าให้กับเราในยบยี่สิบเก้าข้อสี่ว่าข้าโปรงข้าสวมความชอบธรรมเพราะมันจะห่อหุ้มข้าไว้ด้วยความยุติธรรม ของข้าเหมือนเสื้อคลุมและผ้าโพกศีรษะดองความชอบธรรมของพระเจ้าจะรักษาชีวิตจิตวิญญาณเราไว้รักษาชีวิตของเราการที่คริเซเตียนเป็นผู้ชอบธรรมนั้นไม่ได้หมายความว่าวันนี้พี่น้องจะไม่มีโอกาสทําบาปเลยเพราะในความเป็นจริงคริสเตียนหรือผู้เชื่อทุกหลายเราทุกคนเป็นคนบาปเป็นคนบาปคนหนึ่งกําลังเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยมีพระเจ้าโดยมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราและเรากำลังเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันเเมนไหมครับพี่น้อง และปาถนาในการบริชในความ irm, ชอบธรรมของพระเจ้าโดยการเราเพึ get get ่งพาพระคุณของพระองพี่น้งครับเมื่อไหร่ก็ตามเราลงในบาปให้เรายอมรับความผิดบาปนั้นและสารภาพกับพระเจ้าและยอมรับให้เราสารภาพบาปเราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าให้อภัยเรามารซาตานจะไม่ยอมให้อภัยเรามันจะปักปาเราเมื่อเราทําผิดกับพระเจ้าเมื่อเราล้มลงในบาปสิ่งต่างๆมันจะปักปาเรามันจะต่อสู้ว่าเราเป็นคนเลวมันจะต่อสู้ว่าเราพระเจ้าไม่รักท่าน เราสารภาพบาปไปเท่านจะรู้สึกรู้สึกว่าชีวิตของท่านนั้นไม่ชอบทำกับพระเจ้ามีบาปอยู่ในชีวิตนั่นคือมาสตานจะปรับปรำแต่พระคุณของพระเจ้านั้นพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราสารภาพบาปเมื่อเราล้มลงและหันหลังกลับให้กับยาบจริงๆเราจะเป็นผู้ชอบธรรมโดยพระคุณของพระเจ้าในหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อเก้าว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราโปร่งรงสัตซื่อซื่อสัตและเที่ยงธรรมก็ทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นไม่ใช่แค่บางสิ่งบางอย่างบาปทุกบาปพระเจ้าให้ภัยเราได้อีไหมครับพี่น้องพระเจ้าชำระเราได้และพระองค์จะทรงช่วยเราความชอบธรรมจะปกป้องชีตฝ่ายวิญญาณของเราขอให้เราไวใน,ในชีวิตบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าและสารภาพบาปกับพระเจ้ารักษากิจจำนึกชอบทุกๆวันกลับใจใหม่พี่น้องอย่าสะสมบาปไวในชีวิตอย่าหวงบาปไว้จงปล่อยบาปไปในชีวิตผมมีตัวอย่างหนึ่งลูกแกะนะครับพี่น้องคนหนึ่งไม่เชื่อพระเจ้าหลายปีมาแล้ว นะครับเขาก่อนที่เขามาเชื่อพระเจ้าเนีเขาทำพอผิดบาปเรื่องเพศเมื่อเขากลับมันรู้จักพระเจ้าเขาไม่ได้กลับใจใหม่เขายังหมกมุ่นกับเรื่องเพศชายก็ได้หญิงก็ได้วันหนึ่งการสะสมปมบาปคือการเปิดช่องให้มารซาตานวันหนึ่งกลับมาจากค่ายต่างจังหวัดเสร็จค่ายก่อนที่ขึ้นรถบสัสจำได้ว่าน้องคนนี้ผีเข้าสิงผีเข้าสิงนะครับแล้วก็วางมือวางมืออธิษฐานกับพระเจ้า ผีออกไปนะครับผีออกไปนะครับขับรถเดินทางมาพอมาถึงโคราชผีเข้าอีกนะครับพี่น้องเข้าสิงในค่ำกลางค่ำคืนนั้นกลับมาคนทั้งรถที่ตื่นหมดเลยนะครับบนบนรถบัสนะครับเพราะเขาร้องกดผู้ชายจะเป็นเสียงผู้หญิงพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับผู้ชายเป็นเสียงผู้หญิงแล้วก็ขับผีกันขับทั้งวันขับตลอดทางพี่น้องมาออกอยู่ตรงไหนวะผีออกตรงลำตะคองพอดีเพราะอะไรครับพี่น้องคืออะไรครับผีเขาเข้าออกแสดงว่าอะไรครับชิดเขานั้นเปิดช่องให้มารซาตานเข้าได้ ในความเป็นจริงแล้วคิดเสียนไม่เรารู้จักพระเจ้าผีทําอะไรเราไม่ได้เว้นแต่เราเปิดช่องให้มาสาตานหรือเปิดช่องให้บาปเข้ามามาาตานจะมุดเข้ามาในชิดของเรานั่นคือผีวิญญาณชั่วผมกับพี่เลี้ยงนี่ขับทั้งคืนเลยขับจนสงบสักพักหนึ่งผกีก็เข้าเขาอ,อีกเข้าๆออกเพราะอะไรครับชีวิตเขาอยู่ในพรหมบาปเขาไม่ได้มั่นใจในความชอบธรรมของพระเจ้าพี่รครับวันนี้ในความเป็นจริงผีมาสตาตานั้นไม่สามารถเข้าสิงคิดเสียนได้ผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่กลัวผีมากผมเด็กตากงหวัด ผมดูถูกสอนเรื่องค่านิยมเรื่องอะไรครับถูกใส่ความคิดตลอดเวลาผียิ่งใหญ่กว่าเราเราต้องถูกภายใต้อำนาจของผีแม้เห็นต้นไม้ต้นใหญ่เดี๋ยวผมต้องวิ่งกลับต้องวิ่งต้องบีบแต่ถ้าขับเราต้องบีบแต่หรืออะไรต้องวิ่งหนีเลยผมเป็นคนที่กลัวผีมากผมบอกตัวว่ากลัวผีมากกลัวผมมืดเมื่อผมเชื่อพระเจ้าพี่น้องสิ่งแรกที่ผมกลับต่างวัดผมเชื่อพระเจ้าได้เดือนเดียวผมกลับไปบ้านสิ่งแรกที่ผมเผชิญกับชีวิตสงครามฝ่ายวิญญาณ วันนั้นผมอ่านหนังสือผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งคือการต่อสู้กับกลอุบายของมารซาตานกลับบ้านพอดีเลยครับเป็นผู้เชื่อใหม่นะครับเชื่อเจ้าได้เดือนเดียวกลับไปพี่น้องครับต่างจังหวัดเขาจะมีผีบ้านผีเรือนนั่นคือคนต่างจังหวัดแถวภาคอีสานบ้านผมอยู่ภาคอีสานนะฮะไปนะครับพี่น้องธอษฐานผมลงผมจะก้าวขึ้นบันไดบ้านพี่น้องว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีแรงประทะวิ่งมาปะทะที่ที่ตัวเราเราสัมผัสได้เลยว่านี่ไม,ม่ใช่ ไม่ใช่ธรรมดานไม่ใช่พระเจ้าแน่นอนมันเป็นผีวิญญาณชั่วเพราะเรามันต่อสู้กับเราสุดท้ายเราเราฝึกปืนมาแล้วนี่พี่เลี้ยงว่าอย่ากลัวผีเป็นริเยนหนังสือก็บอกว่าเราต้องต่อสู้มันเราอธิษฐานเป็นผู้เชื่อใหม่เราอธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าปลดปล่อยพระเจ้าปลดปล่อยผมก็คือต่อสู้ที่แรกผมเียนศีรษะมาแล้วนะต่อสู้จนชนะพราะว่าพระเยซูยังไงต้องชนะต้องชนะให้ได้พี่น้องครับผีวิญญาณชั่วมันไม่มีสิทธิ์เนี่ยชิตเราเอเมนไหมครับพี่น้องให้เราต่อสู้ นะครับเอาความชอบธรรมของพระเจ้าในการดําเนินชีวิตกับคมประการที่สามนะครับยุทธภัณฑ์ที่เราต้องใส่ชนะด้วยข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐของพระเจ้าในเอวิซัตบทที่หกข้อสิบห้าว่าจงเอาความพักพร้อมในการประกาศข่าวประเสริฐแห่งทันทีสุดมาสวมเป็นรองเท้าอาจารย์ปตรได้ให้ภาพข่าวประเสริฐมาสวมเป็นรองเท้าเพื่อให้กิเตียนเอวิซัตเข้าใจภาพในสมัยนั้นเพราะรองเท้าทหารโมมันนั้นเป็นรองเท้าบูทที่ใต้พื้นนั้นเป็นอะไรเป็นปุ่มมันตะปูเพื่อก่อหยุด ยึดแน่นกับพื้นไม่ให้ถลายไปเวลาออกรบโดยเฉพาะในทางที่ขูุขะนะครับมันเป็นตะปูที่เกาะแน่นดังนั้นเองอาจารย์ปโลจึงเปรียบเทียบภาพข่าวประเสริฐเป็นเหมือนอไรครับรองเทา้ารองเท้าที่พื้นใต้พื้นนั้นเป็นตะปูที่เกาะแน่นเวลาเดินชีวิตคิเสียเราต้องมั่นใจในข่าวประเสริฐของพระเจ้าเช่นเดียวกันในสงครามฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับวันนี้ข่าวประเสริฐของพระเยซูต้องหนักแน่นในหัวใจเราเสมอข่าวประเสริฐของพระเยซูที่พระคมเป็นไรครับเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ รคมมาตายไถ่ยบาปที่ไม้กางเขนและทรงฟื้นและพระองค์ทรงยกโยทษบาปเราต้องหนักแน่นในหัวใจเราพเพราะถ้าข่าวประเสริฐในชีวิตเราไม่หนักแน่นเราจะถลายออกไปเราจะถลายออกไปจากเส้นทางความจริงของพระเจ้าเราจะไม่ประกาศเรื่องราวของพระเยซูคิดแต่เราจะประกาศอะไรครับประกาศตัวเราเองเราจะประกาศพระพรอย่างนั้นเราต้องยึดมั่นไว้เปาโลจึงหนุนใจพี่น้องเอวิสัตว่าให้ท่านเอาข่าวประเสริฐมาสมเป็นรองเท้าเพื่อท่านจะมีความหนักแน่นข่าวประเสริฐนั้น จะทำเราหนักแน่นคำว่าพักพร้อมในภาษาในภาษาเดินหมายถึงรากฐานที่เหนียวแน่นดังนั้นข่าวประเสริฐต้องเป็นรากฐานในชีวิตคิดเสียนที่เราต้องมั่นใจในการเดินติดตามพระเจ้าในการต่อสู้กับมารตลอดเวลาการมีรากฐานที่แข็งแรงแเราจะยืนอยู่อย่างมั่นคงเราต้องเป็นเหมือนปุ่มรองเท้าเป็นตะปูที่เกาะแน่นในทุกสถานการณ์ในชาาีวิตของเราเอาเมนไหมครับพี่น้องยิ่งเราประกาศข่าวประเสริฐมากเท่าไหร่พี่น้องครับยิ่งเป็นการตอกย้ําความเชื่อเรามากเท่านั้นข่าวประเสริฐทาให้คนเป็นไทย ข่าววิสัยทำให้คนมีความหวังและมีความมั่นใจในชีวิตการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณเราจะไม่ถลายไปพี่น้องเราต้องประกาศข่าววิสิยของพระเจ้าให้ข่าววิสิยเป็นชีวิตของเราพี่น้องครับมารซาตานมันทําให้คนสิ้นหวังมารซาตานมันทําให้คนไม่มีคําตอบของชีวิตไม่มีทางออกมารซาตานจะทำให้คนมองตนเองไร้คุณค่าจมอยู่กับบาปและขมขื่นในอดีตมันจะทําทให้คนนั้นคิดฆ่าตัวตาย คนหลายคนที่ฆ่าตัวตายเพราะชีวิตนั้นซึมเศร้าบอกว่าตัวเองไม่มีค่าแต่ข่าววัเสริ์ของพระเจ้าเป็นความหวังที่จุดเปิดประตูตาใจาคนได้พบความรอดของพระเจ้าทาให้คนมีความหวังในชีวิตทาให้คนมีสันติสุขข่าวาเสริ์ของพระเยซูนํามาซึ่งสันติสุขเมื่อทุกคนที่ไว้วางใจในพระองค์แม้เขาเผชิญกับปัญหาความยากลําบากเขายังมีสันติสุขอยู่ได้ยังเป็นคําตอบเสมอในชีวิตของเขาเป็นทางออกและเป็นความหวังใจพี่้องครับวันนี้เราจะปล่อยให้ความบาป มีชัยชนะในชีวิตของเราย้ายมาร์สาตานวิญญาณชั่วมีชัยในชีวิตของเราความขมขื่นในชีวิตนั้นทําลายคนแต่ข่าวประเสริฐของพระเจ้านําเรากลับมาคืนดีกับพระเจ้าเองไหมครับทําให้เราปลดปล่อยจากลากเงางงความขมขื่นและชีวิตที่สิ้นหวังในโคล,โลสีบทที่หนึ่งข้อยีบอกว่าและโดยพระองค์พระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งคืนดีกับองค์เองไม่ว่าสิ่งนั้นอยู่บนพื้นโลกหรืออยู่บนสวรรค์โดยทรงทําให้เกิดสันติภาพ โดโิตแห่งกลางเขนของพระเยซูพี่น้องข่าวประเสริฐพระโลหิตของพระเยซูทําให้ทุกสิ่งคืนดีกับพระเจ้าเอเปนไปครับพี่น้องพี่น้องเราดีใจไปครับเรามีข่าวประเสริฐที่เป็นจริงทําเราคืนดีกับพระเจ้าทุกสิ่งที่อยู่บนโลกและบนสวรรค์คืนดีกับรมวันนี้ชีวเราคืนดีกับพระเจ้าเองเปนไปครับข่าวประเสริฐจะเป็นความหวังใจนําสันตีสุขไป,ปทุกคนให้ทุกคนมีความหวังพี่น้องครับกิเซียนเราจึงไม่สิ้นหวังและคิดฆ่าตัวตาย เพราะข่าวประเสริฐนั้นเป็นคําตอบกับทุกคนเ็นไหมครับพี่น้องให้เราประกาศความจริงของพระเจ้าออกไปเ็นไหมครับในยอห์นบทที่1 6ข้อสิข้อสามสามว่าเราบอกความจริงแกท่ท่านเพื่อท่านจะมีสันติสุขในโลกในโลกนี้ท่านประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะอะไรครับเราชนะโลกแล้วพระเยซูบอกพี่น้องครับวันนี้ดูเหมือนว่าเราพ่ายแพ้ในบางครั้งแต่พี่น้องให้รู้มั่นใจว่าพระเยซูชนะโลกแล้วโลกที่ในที่นี้คือชนะอํานาจมืดผีมารซาตาม ชนะฟอร์มบาบแล้วพี่น้องดีใจไหมครับเราชนะแล้วเราชนะแล้ววันนี้ในพงค์วันนี้ไม่ว่ามารซาตานจะมารูปแบบไหนก็ตามการกาล่าวร้ายใส่เราการปักปัม๊มการข่มเหงช่องทางไหนก็ตามผมขอหนุนใจท่านพี่น้องครับให้ท่านยึดมั่นในข่าวสื่อของพระเยซูคิ์ชีวิตท่านจะมีคําว่าหมดหนทางแต่อย่างใดพี่น้องสเตเฟนเป็นคนแรกที่เสียนคนแรกที่ถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อ สเตเฟนถูกฆ่าตายเพราะยืนหยัดในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ถ้าวันนี้ข่าวประเสริฐของพระเยซูไม่ได้เป็นฟอร์มหวังกับสเตเฟนสเตเฟนคงไม่ต้องยอมตายในการประกาศความจริงของพระองค์ในกิจการบทที่7ข้อ59ว่าขณะที่เขาเห็นป้องสเตเฟนอยู่นั้นท่านร้องทูลว่าข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงรับจิตวิญญ,ญาณของข้าพระองค์ด้วยและสเตเฟนก็คุกเข่าลงร้องว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดถือโทษพวกเขาเพราะบาปนี้ เมื่อกล่าวอย่างนั้นก็สิ้นใจพี่น้องครับสเตเฟนยืนหยัดในข่าวสดของพระเยซูคิ์ความตายไม่สามารถหยุดความเชื่อในการประกาศข่าวสดของสเตเฟนไว้ได้พี่น้องครับความทุกข์ยากลําบากในชีวิตของเราปัญหาเราเผชิญอยู่ไม่สามารถหยุดในการที่เราจะประกาศข่าวสดของพระเจ้าได้เอเมนไหมครับพี่น้องให้เรายืนหยัดและมั่นคงในข่าวสดของพระเจ้าข่าวสดทำรายมิสรีภาพอิสยาบทที่57ข้อ52ข้อ7ว่า เท้าของผู้นําข่าวดีซึ่งอยู่บนภูเขานั้นช่างงามจริงผู้นําข่าวประเสริฐประกาศสันติภาพและผู้นําข่าวยินดีทั้งเท้าของผู้ประกาศฟอมรอดและผู้กล่าวกับซีโยนว่าพระเจ้าของท่านส่งครอบครองพี่น้องครับเท้าของคนข้างช่างงามจริงเนาะบอกทีครับพี่น้องมองดูเท้าสช่ครับช่างงามจริงเนาะเท้าของท่านเพราะท่านเป็นคนประกาศข่าวรเสริฐของพระเจ้านะครับเราต้องเป็นเท้าช่างงามจริงเนาะไปที่ไหนเราก็ประกาศข่าวปรเสริฐได้ไหมครับพี่น้องเท้าของเราเป็นเท้าที่งดงามไปเลยครับ พราะเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตนั่นคือยุทธภัณฑ์ประการที่3ประการที่4ี่ปแนครับสิ่งที่เปาโลได้หนุนใจเราได้บอกว่าอาวุธสําคัญยุทธพัณฑ์ของพระเจ้าประการที่4ชนะด้วยความเชื่อในข้อ16บอกว่าและพร้อมทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโลด้วยโล่นี้พวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารหลายโลความเชื่อทีนี้เปาโลได้ชี้เห็นถึงความเชื่อว่าเป็นเหมือนโล ในการลบของทหารโรมันในสมัยนั้นทหารจะใช้โลบเป็นเป็นกำบังในการป้องกันอาวุธของศัตรตูจากการโจมตีด้วยลูกศรเพลิงหรืออาวุธต่างๆในสมัยนั้นโลกที่ทหารโรมันใช้นั้นเป็นเครื่องป้องกันตัวทําด้วยไม้สองชิ้นประกบเข้ากันมีผ้าและหนังหุ้มไม้และยึดไว้ด้วยเหล็กเวลาลูกศรเพลิงลูกศรเพลินี้คือเป็นลูกศรที่จุ่มด้วยน้ํามันและจุดไฟยิงออกมาเมื่อโดนโลกที่หุ้มด้วยหนังก็จะดับลงทันทีในสนามลบ ฝ่ายกายภาพพี่น้องครับในสงครามอยางต้องการโล่เพื่อป้องกันอันตรายจากอาวุธของศัตรตูในสมรภูมิหรือสงครามฝ่ายวิญญาณยิ่งกว่านั้นพี่น้องครับเรายิ่งต้องการโล่ในฝ่ายวิญญาณที่ป้องกันลูกศรเพลิงคอมมานที่ยิงเข้ามาในชีวิตของเราโล่เราต้องใช้ต่อสู้คืออะไรครับความเชื่อในพระเจ้าความเชื่อที่เปโลพูดถึงในตอนนี้ไม่ใช่ความเชื่อแค่เรื่องการรับความรอบในอเวสัตบที่2ข้อ8เท่านั้นแต่เป็นความเชื่อ ที่เป็นโลกให้กับเราคือความเชื่อที่เรามีในพระเจ้าของเราปรงเป็นยังไงความเชื่อในพระชนะของพระเจ้าพระชีวิตกิเยนจะไม่สามารถดําเนินชีวิตโดยปราศจากความเชื่อได้เพราะคนที่หาเข้าหาพระเจ้าได้ต้องมีความเชื่อวันนี้ท่านมามัสการพระเจ้าเมื่อเช้านี้ร้องเพลงมัสการท่านเชื่อในสิ่งที่บทเพลงนั้นเป็นหรือไม่ท่านมาอธิษฐานตอนเชา้าลุงอรุณท่านเชื่อหรือไม่ว่าพระเจ้าที่ท่านคำอธิษฐานของท่านจะรับคําตอบจากโรรอง ความเชื่อเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตกิเสเตียนเพราะเราไม่ทราบเพราะเราไม่รู้ว่ามารซาตานจะมารูปแบบไหนในชีวิตของเราความเชื่อจะเป็นเกราะป้องกันในชีวิตของเราในโลโมบทที่หนึ่งข้อสิเว่าเพราะว่าในข่าวประเสริฐน,นั้นความชอบธรรมซึ่งเกิดจากพระเจ้าก็สาแดงออกโดยความเชื่อและเพื่อความเชื่อสําแดงออกโดยความเชื่อและเพื่อความเชื่อในพระเจ้าและเพียว่าตามที่บุพีเขียนไว้ว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดํารงอยู่โดยความเชื่อ ดังนั้นเองคกิสเซียนไม่สามารถดําเนินชีวิตปัจจายความเชื่อได้เราต้องมีความเชื่อในพระเจ้าเราจึงสามารถเดินไปได้เพราะตลอดเส้นทางในสงครามฝ่ายวิญญาณนั้นมารซาจพยายามทําลายความเชื่อของเราให้เราสงสัยในพระเจ้าสงสัยในพระชนะของพระองค์ดีงนั้เราต้องยึดมั่นความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่ตามองเห็นเราต้องมั่นใจเราต้องยืนหยัดกับพระเจ้าเมื่อเราเดินติดตามพระองค์ในพระธรรมฮีปรูบทที่11ข้อหนึ่งว่า ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นความเชื่อคือสิ่งที่มองเห็นแปลกแปลได้อีกว่าความเชื่อคือแก่นแท้ของสิ่งที่หวังของสิ่งที่หวังไว้เป็นข้อพิสูจน์ของสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นคือความเชื่อคิเสเียนพี่น้องเราหวังไว้วันที่เรามาหาพระเจ้าเรามีความหวังในพระองค์อีกไหมครับเราเชื่อเรามีความหวังในพระเจ้าในสิ่งที่มองไม่เห็นเกินมิติธรรมชาติ นั่นคือความเชื่อของกิเียนไม่ใช่สิ่งที่ตามองเห็นผมใช้ความเชื่อในเรื่องนี้ผมเคยเล่าไปแล้วทางเทศนาหลายนานมาแล้วเรื่องลูกชายวันนั้นเราใช้ความเชื่อสิ่งที่วิทยาศาสตร์บอกว่าลูกชายเกิดมาเขาต้องขาพิการหูต้องขาดหรือไม่ก็หัวนะครับศีรษะจะใหญ่โตนะครับขาจะสั้นคอจะสั้นเกิดมาพิการคุณพ่อคุณแม่ต้องทําแท้งอย่างเดียว คุณต้องเอาออกวันนั้นมันเป็นลูกศรของมารซาตานมันยิงเข้ามาในหัวใจของเรายิงเข้ามาที่ความเชื่อเราโอ้ oh, พระเจ้าเราเป็นคริเสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้าทําไมเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นกับเราทําไมหมอพูดอย่างนี้พี่น้องเราใช้ยัางไงในะวินาทีนั้นมีสิ่งเดียวที่ผมยึดมั่นผมบอกว่าพระเจ้าปรงยิ่งใหญ่และเมื่อพระเจ้าสร้างเราได้สร้างมนุษย์ได้ทำไมพระองค์จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคําที่หมอพูดนั้นให้เป็นการอัศิรรย์ของพรรองได้ นั่นคือการใช้ความเชื่อในฝ่ายวิญญาณในการที่ต่อสู้เวลามารซาตานมันยินเข้ามาในชีวิตของเราไรครับเราต้องมีความเชื่อมารซาตานยินทุกสองเพลินเข้ามาในชีวิตของเราี่น้องครับในสมอเราภูมิฝ่ายวิญญาณมันจะทําให้กิสเยษสงสัยไม่เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ไม่เชื่อในพระเจ้ามันจะทําทุกอย่างเราเลิกเชื่อี่น้องอย่างไรก็ตามเราเป็นริสเยนเราต้องอะไรครับเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าในสิ่งพึ่งผีสัญญาไว้ พระเจ้าตัดอย่างไงพี่น้องเราเชื่อแบบนั้นในเวลาแห่งการกดขี่ข่มเหงและความทุกข์ทรมานที่เราต้องเผชิญนั้นพี่น้องครับความเชื่อจะเป็นสิ่งค้ำจุนชีวิตของเราไว้ความเชื่อทําให้เรามั่นคงและยืนหยัดอ,อยู่ได้ในสถานการณ์ต่างๆมารจะยิงลูกศรเพลิงเข้ามาในชีวิตของเราเราต้องเอาความเชื่อเป็นโลพี่น้องครับระมัดระวังที่เราจะไม่เอาโลแห่งอารมณ์มารับอย่าเอาอารมณ์เป็นเป็นโล ในการรับลูกศรเพลิขอขงมยซาตานเมื่อไหร่ก็ตามที่เอาลมของเราเป็นโลในการรับลูกศรเพลิงของมันวันนั้นคือวันไหาย,ยนะชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเพราะเราจะทําตามใจตัวเราเองเพราะเราจะพลาดสิ่งที่ดีจากพระเจ้าอาจารย์เปโลได้หนุนใจเราในอาจารย์ได้หนุนใจพี่น้องที่โคลินเช่นเดียวกันให้เขาต่อสู้ด้วยความเชื่ออย่างมั่นคงต้องมีความเชื่ออย่างเต็มที่และสุดใจในพระชนะของพระเจ้าทุกตอนหนึ่งโคลินโตบทที่16ข้อ13บอกว่า ท่านจงระวังท่านจงระมัดระวังจงมั่นคงในความเชื่อจงเป็นคนกล้าหาญจงเข้มแข็งนั่นคือสิ่งที่เปโลดได้หนุนใจใพี่น้องโครินวันนี้ผมอยากหนุนใจใพี่น้องเช่นเดียวกันว่าให้เราระมัดระวังให้เรามั่นคงย้ายเราประมาทในชีวิตฝ่ายวิญญาณย้ายเราอยู่ในสงครามวิญญาณแล้วเราเดินแบบสบายๆที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ให้พี่น้องหวาดกลัวแต่เรามีชัยชนะแน่นอนแต่ให้พี่น้องเราเระมัดระวังชีวิตเราอย่าประมาทอย่าประมาทในการติดตามพระเจ้า เพราะในสงครามฝ่ายวิญญาณนั้นมารซาตานมันจะยิงลูกศรเพลิงมาในทุกรูปแบบในชีวิตของเรามันจะยิงลูกศรเพลิงในความท้อใจเมื่อเรายังไม่เห็นพระสัญญาของพระเจ้าสําเร็จในชีวิตของเราเราอิษฐานพี่เราเราต้องดับลูกศรเพลิงนั้นด้วยเลยครับพระเจ้าทําได้ทุกสิ่งเราต้องเชื่อพระเจ้าทําได้ทุกสิ่งมารไปยิงลูกศรเพลิงความกลัวเข้ามาในชีวิตของเราเราต้องดับด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราพระองค์ทรงยิ่งใหญ่มันจะยิงลูกศรเพลิงแห่งความสงสัยในความรักของพระเจ้า เราต้องดับมันด้วยแล้วพระเจ้าเป็นความรักมั่นคงความรักของพระเจ้ามั่นคงในชีวิตของเราเสมอมันจะยิงลูกศรเพลิงในความสงสารตัวเองว่าเราเป็นคนไม่มีคุณค่า่น้องครับเราต้องดับมันด้วยแล้วครับเราเป็นคนมีคุณค่าเพราะอะไรพระเจ้าใช้เราได้เราต้องบอกตัวเองเสมอว่าพระเจ้าใช้เราได้ทุกคนจะเจอเหตุการณ์นี้ไม่แต่ผมเองผมก็เจอเหตุการณ์พวกนี้เราต้องมั่นใจเราต้องใช้ความเชื่อในพระเจ้ามันจะยิงลูกศรเพลิง่งความหมดหวังในชีวิตว่าเราไม่เกิดผล พี่น้องครับเราต้องมั่นใจเราต้องดับมันด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเรามาให้เกิดผลและการเกิดผลอยู่ในพระเยซูที่สิษ์อยู่ในเราเองไหมครับพี่น้องเราต้องดับมันมารซาตามจะยิงลูกศรเพลิงทําเราหมดกาลังใจในการสร้างขี้จักรที่มีสง่าราศีเราต้องดับมันด้วยแหละครับพระเยซูจะเสร็จกลับมารับเราวันนี้เราเป็นเจ้าสาวของพระองค์พี่น้องครับเราเป็นเจ้าสาวของพระองค์ลและวันหนึ่งเราจะเติบโตขึ้นสูส่สง่าราศีของพระเจ้าพี่น้องครับดูไหมวันนี้หน้าตาเรามอมแมมมากเลยนะครับมอมแแมมในฝ่ายวิญญาณ แต่วันหนึ่งเราจะมีสง่าราศีในพระเยซูคิดเมื่อโปร่งเสด็จกับมาครังที่สองเอเไนมไหมครับพี่น้องนั่นคือสิ่งเราต้องมีความเชื่อไม่ว่ามารซาตานจะมารูปแบบไหน,นมันจะยิงมาเขามาขนาดพี่น้องขอใช้โล่ความเชื่อในพระเยซูเป็นเกาะป้องกันเอเมนมไหมครับวันนี้ให้เรามีโล่ในชีวิตฝ่ายวิญ,ญญาณที่ป้องกันในพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่6ข้อที่ว่าจงต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อจงยึดชีวิตนิรันดร์ให้มั่น คือชีวิตที่พระเจ้าทรงเรียกท่านไปรับในตอนที่ท่านกล่าวคํายอมรับอันดีต่อหน้าพยานหลายคนนั่นคือสิ่งที่เปาโลได้หนุนใจทิมโมธีบอกว่าจงต่อสู้เพื่อที่จากเต็มที่เพื่อความเชื่อของเราจงยึดชีวิตนิลันไว้มั่นพี่น้องครับวันนี้เราต่อสู้เพื่อย,ยึดสิ่งที่ดีฝ่าในโลกนี้เองไหมครับโลกนี้เป็นโลกเชั่วข่าวแต่ชีวิตนิรันนั้นพระเจ้าให้กับเราแล้ว,ลวเราต้องต่อสู้ไหมครับเราต้องต่อสู้รักษาไว้ให้ได้ทหารที่เข้ารบ เขาจะรักษาชีวิตเขาไว้ได้เขาต้องเลยครับมีความและมัดระวังในการดําเนินชีวิตในการเข้าไปในการตโจมตีกับศัตรูในชีวิตฝ่ายวยญยาเราเชื่อดูกันพี่น้องครับเราต้องมีโลคความเชื่อเป็นเกราะป้องกันเองไหมครับพี่น้องนั่นคือจุธภัณฑ์ประการที่4ประการที่5เราจะชนะด้วยความรอดความรอดในเอเวอรสตบทที่6ข้อ17บบอกว่าจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกรรันศีรษะ ทหารโรมันในสมัยนั้นหมวกของทหารนั้นทําด้วยทองเหลืองและมีบางส่วนเป็นเป็นหนังที่ใส่ปกคลุมศีรษะเพื่อป้องกันการถูกทําร้ายจากอาวุธของศัตรตูดังนั้นเองพี่น้องครับในสมอร,รภูมิลบนั้นโล่หมวกเหล็กนี้จะป้องกันอาวุธของศัตรตูในชีวิตริเซียนเช่นเดีวยวกันความรอดจะเป็นเหมือนหมวกเหล็กที่ทําเราเกิดความหวังใจในพระเจ้าทําให้เราเราต้องสวมใส่ คิสเสียทุกคนต้องสวมใส่เมื่อเรารู้จักพระเจ้าในสิยามที่ 59: บเก้าข้อสิบเจ็ดบอกว่าโปร่งทรงสวมความชอบธรรมเป็นทับสวงและสวมพระมาลาแห่งความรอดอยู่ในพระเศียรของพระองค์ะมาลาแปลว่าหมวกแปลว่าหมวกดังนั้นคิสเตียต้องสวมยุยตัวผันท้งชุดในส่วนนี้ความรอดที่กล่าวถึงนี้เป็นความรอดในการที่เรารับการยกโทษผลจากความผิดบาปในปัจจุบันและเราจะรอดอย่างสมบูรณ์จากโลกแ่งความบาปในวันที่พระเยซูเสด็จมาเสร็จ กลับมาในครั้งที่สองเอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นในสมรภูมิฝ่ายวิญญาณเราลำลัลงเชิญกับว่าพี่น้องจะเชิญอะไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันและในอนาคตเราต้องตระหนักให้มากมารซาตานจะทําสิ่งหนึ่งต่อสู้กับเราคือเราสิ้นหวังในความรอดทาให้เราสงสัยว่าเราจะรอดไหมเมื่อเราเดินกับพระเจ้าความรอดมีจริงอยู่ไหมนั่นคือสิ่งที่มารจะทํามันจะยิงเข้ามาที่ศีรษะของเราความคิดของเรา จริงเหรอเราเชื่อพระเจ้าแล้วเราจะรอดพระเจ้ายกโทษเราจริงไหมดูสิตอนนี้ชีตเราอยู่ลมลุกคุกคานอยู่เลยเราจะรอดไหมพี่น้องความรอดอในพระเจ้าต้องมีความมั่นใจในกับเราเพราะผีว่าความรอดนี้ไม่ได้เกิดจากการกระทําของเราแต่ใครครับพระเจ้าประทานให้ในเอเวซัสต์บทที่สองข้อแว่าเพราะทั้งหลายได้รับความรอดแล้วโดยพระคุณทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้า พระเจ้าประทานให้กับเราหน้าที่ของคริซเตียนผู้เชื่อคือการรักษาไว้เราต้องรักษาไว้ถ้าเราไม่รักษาไว้ไม่ยืนหยัดวันหนึ่งเรามีโอกาสสูญเสียความรอดนั้นได้ไม่ใช่วันนี้เชื่อแล้วรอดแล้วรอดเลยแน่นอนเรารอดเลยเดยวระุคุณของพระเจ้าแต่หน้าที่เราคือเราต้องรักษาไว้รักษาความรอดนั้นไว้สุดกํลาลังความคิดของเราไม่ใช่ว่าเราวันนี้เรารอดแล้วไม่เป็นไรพระเจ้าขอทําบาปเต็มที่แล้วกันสนุกมากเลยอยู่ในโลกนี้เดี๋ยวตายแล้วไม่ได้ทํา ได้ไป็นอุศวั์แล้วไม่ได้ทาขอทําเต็มที่ก็แล้วกันพี่น้องครับพระเยซูบอ,อกว่าเจ้าเป็นใครพี่น้องครับอย่ายาให้เราเป็นแบบนั้นแต่เรารักษาชีวิตเอาไว้เองเไหมครับพี่น้องให้เรามั่นใจว่าวัาวนนี้เราลอดพ้นจากหน้าควอมบาปแล้วแม้ชีวิตเรายังไม่สมบูรณ์หลายครั้งเราพ่ายแพ้ต่อบ,บาปอิทธิพลของบาปก็ตามแต่ในพระเจ้านั้นเราจะรอดอย่างแน่นอน แม้วันนี้เราดูเหมือนว่าเรารักทุเลในการเดินทางพระเจ้ามากล้มลุกคุกคานเมื่อมมีบางสิ่งมากระทบชีวิตของเรา่น้องครับเรายึดความรอดนี้ไว้ในพระเจ้าเรามั่นใจไหม,มครับเพราะมารซาตานมันจะทําเราหมดความคาดหวังใจในความรอดมารซาตานมันจะหยุดความคิดของเราไม่ให้เราคิดว่าเราจะรอดมันจะทําให้เราสิ้นหวังไม่มีความคาดหวังในความรอดเราจะรับจากพระเจ้าวันนี้ถ้าเราจะมีชัยชนะกับมนันเราต้องอะไรครับมีชัยชนะที่ความคิดของเรา เป็นด่านแรกเราต้องชนะในที่ความคิดของเราว่าอะไรครับวันนี้เราเรอดแล้วโดยพระเยซูคิดเอเมนไหมครับพี่น้องเราสามารถรับความรอดจากพระเจ้าได้และความรอดนี้จะปกป้องความคิดเราไว้ไม่ให้มันมาทําลายเราสงสัยในความรอดที่มีในพระเยซูคิดเราต้องรักษาด้วยอะไรครับความคาดหวังและความมั่นใจในความรอดที่พระเจ้าของเราเป็นเหมือนหมวกเหล็กที่ปกคลุมศรีรษะเราไว้เาเมนไหมครับพี่น้องนั่นคือสิ่งที่เราต้องมั่นใจ ในถึงเทศกาลวัที่5ข้อ8บอกว่าแต่เมื่อเราเป็นเวลาของกลางวันแล้วก็อย่าก็ให้เรามีสติจงสวมความเชื่อกับความรักเป็นเกาะป้องกันอกและสวมความหวังที่จะได้รับความรอดเป็นหมวกเหล็กความหวังใจพี่น้องครับความหวังใจในความรอดจะทําให้เราเดินไปข้างหน้ากับพระเจ้าแม้เราเจอความทุกข์ยากลาบากเราจะไม่ทิ้งพระเจ้าแม้่เราเจอความเจ็บป่วยในชีวิตเจอปัญหาเศรษฐกิจเราจะรักษาชิดความรอดเราไว้ เราจะไม่ยออ่อท้อแต่เราจะมีความหวังในพระเจ้าในความรอดที่พระเจ้าประทานกับเราในวันหนึ่งเอเมนไหมครับพี่น้องวันนี้คงไม่มีใครเดินมาหาพระเจ้ามาเชื่อพระเจ้าแล้วโอ้วันนี้ฉันคาดหวังว่าขออยู่บนโลกนี้ขอแล้วหลังจากนั้นชีวิตหลังความตายขอตกนรกกันแล้วกันคงไม่มีทุกคนมาเพราะอะไรครับเรามีความหวังใจในพระเจ้าวันหนึ่งเราจะรอดจากบาปรอดการวิพากษาของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องนั่นคือสิ่งสําคัญ ประการที่6ยุทธภันฑ์ของพระเจ้าที่เปาโลได้พูดถึงชนะด้วยพระชนะของพระเจ้าในข้อสิบเจ็ดขอไขว,ว่าจงถือพระแสงของพระวิญ,ญญาณคือพระชนะของพระเจ้าเปาโลได้ยกตัวอย่างอาวุธที่ทหารโรมันใช้ลบศัตรตูคืออะไรครับพระแสงหมายถึงดาบที่ใช้ในการอะไรครับฟาดฟันศัตรตูการลบในสมัยโบราณน,นั้นไม่ได้มีอาวุธปืนการลบประชิดตัวต้องใช้ดาบที่อยู่กับเขา ใช้อาวุธเข้าไปฟาดฟันกับศัตรูเป็นอาวุธที่เป็นอาวุธชิ้นเดียวในยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าที่ไม่ได้เป็นอาวุธสหรับการตั้งรับแต่เป็นการอะไรครับใช้ในการเข้าไปทิ่มแทงศัตรูเข้าไปลบกับศัตรูเป็นอาวุธที่พระเจ้าให้กับเราพระแสงของพระวิญญาณที่เปโลยพูดถึงคือชนะของพระเจ้าเป็นเหมือนดาบให้ภาพเหมือนดาบมีความคมมีความแหลมและเป็นอาวุธชิ้นเดียวที่ไม่ได้ตั้งรับเอาไปลบกับศัตรู ลูกหลานศัตรูทําลายศัตรูในฝ่ายวิญญาณคือพีมานซาตานมารซาตานจะพยายามทําเรานั้นสงสัยในพระชนะของพระเจ้ามารซาตานจะทำให้เราไม่ใช้อาวุธนี้ในการดําเนินชีวิตขิเซียนมันพยายามให้เราสงสัยว่าพระคัมภีร์เป็นจริงหรือเปล่ามันพยายามให้เราคิ้เสียนไม่อ่านพระคัมภีร์เวลาเราอ่านได้แค่หน้าเดียวเราหลับแล้วข้าแต่พระเจ้าสันติสุขหลับแล้ว แต่เราอ่านนี้ยายเป็นเล่มๆเราอ่านได้จบเป็น200รหน้าเราอ่านได้แต่เบิ้มพีมันเป็นยานอนหลับชนิดดีที่บางครั้งมารสตานก็หลอกเราไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุนี้ค่อยอ่านพี่รองครับพระแสงของพระเจ้าคือพระชนะ์ของพระเจ้ามีความสำคัญกับชีวิตคิเสเตียนอย่างมากมันพยายามทําลายล้างความมั่นใจในตรงนี้ต่อดาบนี้พี่้องครับเิ้มพีจึงเป็นยุทธัณฑ์ที่สามารถช่วยเราได้ต่อสู้กับมาร ในฮีบูบทที่4ี่ข้อสองบอกว่าเพราะว่าวัชนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอวัชนะมีชีวิตแสดงว่าพระคัมภีร์นั้นพระเจ้นาของพระเจ้าไม่ตายเมื่อเราฟังเราจะมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งแยกจิตแสดงว่าพระคัมภีร์นั้นแทงเข้าไปถึงหัวใจเราเป็นยังไงบ้างเราคิดยังไงบ้างและวิญญ,ญาณทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวิจัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยนั่นคือบ้อมพีพ้อมพีสามารถวิจัยทุกสิ่งในชีวิตเราได้หมดเลย่น้องครับไม่มีสิ่งใดในชีวิตเราที่จะปิดซ่อนพระวจนะของพระเจ้าได้จะเข้าไปทิ่มแทงศัตรูได้พระเยซูเองพระองค์ก็ใช้พระวจนะของพระเจ้าในการต่อสู้กับมารในครั้งที่พระองค์ได้ครับเข้าไปถึงธนกรดานดี่4ิวันโอรหาร4ี่สวันแล้วมารซาตานทอลบพระเยซูท่านเป็นบุตรพระเจ้าจง เศกก้อนหินให้เป็นขนมปังสิเป็นการทดลองเป็นการทดลองพระเยซูล,ล้มในบาปแห่งเนื้อหนังปัญหาความต้องการแต่พระเยซูลเลยครับใช้พระชาะของพระเจ้าบอกว่าในทัทธิวบทที 4, ข่ข้อข้อหนึ่งหรือข้อแในข้อสามอาจจะเพาะบางข้อนะครับในข้อ3บอกว่าส่วนผู้ทดลองมาหาพปะองทูลว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังพระองตัดต่อว่ามีพัมพีเขียนไว้ว่ามนุษย์จะโำรงชีวด,ด้วยหาสิ่งเดียวก็หาไม่ได้ แต่ดำรงชีวิตด้วยพระวนะทุกคําซึ่งออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพี่น้องครับเราต้องใช้วิชะของพระเจ้าในการต่อสู้กับมารเราต้องเชื่อพังพีทุกข้อทุกตอนได้ไหมครับเราต้องมั่นใจบังพีทุกข้อทุกตอนมาจากพระเจ้ารับการโดนใจจากพปรองและเป็นจริงพระพีไม่ใช่นวนิยายหรือรัวัติศาสตร์ที่มนุษย์เขียนที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาแต่พระวิญญาณโดนใจพระเจ้าโดนใจให้มนุษย์เขียนขึ้นมา ใน2ทิโมธีบทที่16บอกว่าพระผีทุกตอนรับการโดนใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวและการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าเลยครับจะพักพร้อมที่ทําการดีทุกอย่างไม่ใช่บางอย่างพี่น้องวันนี้ให้เรามีพระคําของพระเจ้าในชีวิตเราจะต่อสู้กับมารได้เมื่อเรามีวัชนะของพระเจ้าอีกไหมครับอย่าเรามีเพียงความรู้ในพระผีอย่าเรามีความรู้แต่เราไม่เข้าใจในวัชนะของพระเจ้าเราต้องเข้าใจมีความรู้และใช้อย่างถูกต้อง ถ้าเรามีความรู้วชานชะแต่เราใช้ไม่ถูกต้องเราเก็บมันไว้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรมันก็ไม่แตกต่างอะไรที่เรามีอาวุธที่ร้ายแรงคือดาบในสงครามแต่เราไม่เคยถอดออกมาเลยแม้ดาบนั้นจะมีความคมใช้โลหะอย่างดีก็ตามเมื่อเจอศัตรูเราเไม่หยิบมันออกมาจากฝักไม่ชักออกมาต่อสู้เราก็จะถูกฆ่าตายในที่สุดมันไม่มีประโยชน์อะไรเราครับชีิตฝ่ฝายวิญญ,ญาณเช่นเดียวกันเมื่อเราเจอปัญหาให้เราใช้วิชาชของพระเจ้าในการนินชีต พระจ้ของพระเจ้าจะทําให้เรามั่นคงไม่ถูกซัดไปซัดมาในโลกปัจจุบันนี้มีข้อมูลข่าวสารมากมายที่หลอกเรามีโลกมีความจริงมากมายที่ทําให้คนล้เจตจากทางพระเจ้าบางคนปฏิเสธพระเจ้า,จาบางคนทิ้งทุกอย่างในโลกนี้พระเยซูเสร็จมาแล้วเมื่อเมื่อปี2 0 0พช่วงช่วงปี2 0 0 0ัที่มีคำพยากรณ์มากมายเกิดขึ้นมากมายพระเยซูเสร็จกลับมามีคริสเตียนบางกลุ่มหนีไปขายทุกสิ่ง หนีไปบนภูเขาบอกว่าพระเยซูเสร็จมาบนภูเขาลูกนี้นั่นคือถ้าเราไม่มีพระคาของพระเจ้าพี่น้องเราจะถูกซัดไปซัดถูกซัดไปเซมาบนโลกใบนี้ในที่สุดเราจะหลงเจนพระเจ้าเป็นจริงหรือเปล่าอะไรคือความจริงของพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้ผมอยากนุนใจท่านให้ท่านเรียนวัชนะของพระเจ้าเรียนให้รู้อย่างแท้จริงและเอาใช้ใเกิดประโยชนย์เองไหมครับอย่าให้มารหลอกท่านว่าพระเจ้าของพระเจ้านั้นเป็นเพียงนิยายแต่พระเจ้าของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชที่สามารถ ทำให้ท่านนั้นม to ีชัยชนะได้พี่้องครับการที่เราปฏิเสธความไว้วางใจพระเจ้าในพระชนะของพระองค์เท่ากับเรามอบตัวเราเองไว้กับมารซาตานอยู่ในมือมารซาตานแล้วพี่้องครับวันนี้อยากให้มารซาตานทําให้เราไม่เชื่อพระชนะของพระเจ้าเองไหมครับให้ค่านิยมของโลกหรือความรู้ของโลกนั้นทําให้เรานั้นไม่สนใจพระชนะของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตที่เสียพี่รองครับวันนี้ที่เราดําเนินชีวิตกับพระเจ้าเพื่อเราจะไม่ถูกล่อลวงเราจะมีชัยชนะเมื่อเรามี พระชนะของเจ้าในชีวิตเองไหมครับแล้วจะต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีเราไปเองไหมครับเ,เวลาผีขับไม่ออกพี่น้องต้องบอกพ่าผมผีบอกว่านี่ไงพระเยซูบอกว่าพระเยซูว,ว่าพระองค์ขับผีพระองค์มีฤทธิ์อำนาจผมเคยเจอพี่น้องครับผมเป็นคนกลัวผีพระเจ้าเลยผมเจอสามสี่ครั้งผมเจอผีในช่วงครั้งแรกที่มาเชื่อพระเจ้าผมใช้เบ้ามือผีด้วยเป็นผู้เชื่อใหม่พี่เลี้ยงว่าถ้าขับไม่ออกจงใช้เบ้ามือผีแล้วมันจะกลัวเวลาผู้เชื่อใหม่นะครับเราเป็นผู้เชื่อใหม่ เราไปใช้เราก็ถามมันนะว่าเปาโลจะรู้จักไหมอ่าเราก็ถามเาเปาโลรู้จักไหมผีก็บอกว่ารู้จักแต่มันไม่รู้จักผมมันไม่รู้จักเรานะครับผีมีจริงวิญญาณชื่อวมีจริงพี่ครับประสบการณ์ในชนีวิตของผมที่เดินกับพระเจ้าผมกลัวผีพระเจ้าเลยผมเจอผีเพื่อผมจะอะไรครับจะมั่นใจในฤทธิอำนาจของพระเจ้าและสุดท้ายเท่าทวันนี้ผมก็ไม่เคยกลัวผีเลยเพราะอะไรครับพระเจ้าผมมีชัยชนะโดยใช้พระชนะของพระเจ้า อ่าเมย์เปนครับพี่น้องและสุดท้ายอาวุธสุดท้ายยุทธภัณฑ์พี่น้องมีขยะค่อนข้างเลยครับจะสุดท้ายแล้วเราจะจบแล้วครับหวังว่าพี่น้องจะตื่นตัวอย่ตลอดเวลาเลยครับพี่้องไม่มีใครลืมอาวุธยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าประการที่7นะครับชนะด้วยการอาธิษฐานการอาธิษฐานนะครับในเอวสัต์บทที่6ข้อแปดว่าจงอธิษฐานในพระวิญ,ญญาณทุกเวลาโดยการอาธิษฐานและการบิงวอนทุกๆอย่างเพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียร และการวิงวอน,น์เพื่อทำมิจฉนทุกคนอยู่เสมอพี่น้องครับในสมรภูมิฝ่ายวิญญาณอาจารย์ประหนุนใจคิซเซียนในเมืองเอเวซัตและเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ว่าเราต้องไอ้ฐานจริงจังในทุกรูปแบบทุกเวลาและการวินงวอร์เรื่องการไอ้ฐานนั้นเป็นการที่เรายิงเป็นเปรียบเทียบภาพเป็นการเรายิงปืนใหญ่ในฝ่ายวิญญ,ญาณไปทําลายศัตรูข้างหน้ายิงสกัดฝ่ายวิญญ,ญาณอาวุธ ลูกศรเพลิงเข้าไปในในพรมแดนของศัตรตูเพื่อทําลายคําอธิษฐานจึงเป็นเหมือนอาวุธชนิดหนึ่งที่ลุกเข้าไปข้างหน้าในการทําลายศัตรตูพี่น้องครับในสงครามปัจจุบันในเวลาเขาจะทําลายฐานที่มั่นของศัตรตูเขาต้องอะไรครับยิงจรวดวิถีไกลหรือทิ้งระเบิดยิงระเบิดเข้าไปเพื่อเป้าหมายนั้นทําลายป้อมปราการของศัตรตูในฝ่ายวิญญาณที่เดียวกันพี่น้องครับเราต้องอธิษฐานในทุกๆเรื่องอะไหมครับ เพราะว่าการอธิษฐานเป็นอาวุธสาคัญที่ทําลายป้อมปราการของผีมารซาตานวิญญาณชั่วเพื่อเปิดทางในการรับใช้พระเจ้าเพื่อเปิดทางในการอะไรครับดำเนินชีวิตกิเยนในการทรําธุรกิจในการทําสิ่งต่างๆเพื่อเราจะมีชัยชนะในลมนะครับบางครั้งเราอาจจะอ่อนแออ่อนล้าพระผีบอกว่าโลบุที่8ข้อ2ี่ว่าในทํานองเดยการพระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกําลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออย่างไรแต่พระวิญญาณทรงขอช่วยแทน ด้วยการค้ำควรซึ่งออกมาเป็นคำและพระเจ้าทรงสรรเสริญใจมนุษย์ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอธิษฐานเพื่อทำให้ผู้คนตามพระประสงค์ของพระเจ้ายามที่เรารู้จักอธิษฐานเลยพี่น้องครับพระวิญญาณประุทธิ์จะอธิษฐานแทนเราพี่น้องเปิดปากพระเจ้าจะช่วยท่านยามท่านอดกาลังเวลาท่านเจอปัญหาให้ท่านบอกว่าโอ้พระเจ้าข้าบลงอยู่ที่นี่ขอพระเจ้าช่วยข้าบลงพี่น้องไม่ใช่ว่าโอ้พระเจ้าข้าพเจ้ามีปัญหาปลงไปให้ไกลๆ้าบลงพี่้อเราต้องเข้าหาพระเจ้า ในทุกสถานการณ์ไหมครับอธิษฐานด้วยขมักขม้นด้วยความเชื่อของท่านในโลบบที่1 2อข้อ12บอกว่าจงชื่นชมยินดีในความหวังจงสู้ทนต่อความยากลําบากและจงอธิษฐานอย่างอะไรครับขมักขม้นพี่น้องคนขมักขม้นคือเลยครับตื่นตัวตลอดเวลาไปครับอธิษฐานขมักขม้นกับพระเจ้าในทุกอยา่างปัญหาของท่านไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับพระหัดของพระเจ้าพี่น้องจาไว้อหนึ่งว่าปัญหาที่ท่านเผชิญในโลกใบนี้ไม่ยิ่งใหญ่ กับพระเจ้าที่เราเชื่อไอ,อ้ไหมครับพี่น้องเพราะพรรองเป็นพระเจ้าผู้ทรงครอบครองและทรงประชนันอยู่พปรองทรงอยู่เหนือทุกสิ่งเราต้องเชื่อในความจริงของพระเจ้าในข้อนี้โปรองทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสากการในโลกนี้แม้เราดูเหมือนเลวร้วายดูเหมือนมันเป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เพราะพระเจ้าของเราเป็นผู้สร้างทุกสิ่งและพปรองเป็นความจริงและโปรองทรงประชนอยู่นี่คือสิ่งที่กิซเซียนในเราต้องเข้าใจในสงครามฝ่ายวิญญาณว่าเรามีชัยชนะแล้วเราเดินกับโปรองอย่างมั่นใจอาเมีไหมครับพี่น้อง และ 1, และเทสหเทสกาบทที่5ข้ส7ว่าจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอเราต้องอธิษฐานสม่ำเสมอเอเมนไหมครับพี่น้องการอาธิษฐานเป็นอาวุธของกิซียนต่อสู้กับมาร่น้องครับมารซาตานมันจะพ่ายแพ้ไปการอาธิษฐานต้องใช้พร้อมกับยุทธภัณฑ์ทั้ง6ชิ้นนี้ที่เราเกล่าวมาหลายครั้งกิเตียนเราอธิษฐานอย่างเดียวแต่ยุทธภัณฑ์6ชิ้นเราไม่ใส่เลย เราไม่สวมใส่เลยพี่น้องครับเท่ากับเราเลยครับเรากำลังเดินสงครามเรากำลังเดินเข้าไปในสมรภูมิฝ่ายวิญญาณด้วยตัวเปล่าเมื่อเรออิฐานกลับมาหลายครั้งกิซเซียนจึงมบาดเจ็บสะบักสะบอมในฝ่ายวิญญาณเพราะอะไรครับมาซาสตานยิงเรามาเราไปขับผีแต่เราไม่เคยมีความเชื่อเรื่องว่าพระเจ้ามีชัยชนะเหนือผีพี่น้องครับผีเข้าผีเข้าสิงเรามีหลายคนริสเซียนไปต่อสู้กับผีวิญญาณชั่วโดยเราไม่มีความเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เหนือผีแล้วเข้าไปไม่ได้มีความเชื่อพี่น้องครับปรากฏว่าอะไรครับผีเล่นงาน ็คือความจริงเราต้องเข้าใจในสงครามฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับสงครามฝ่ายวิญญาณพ,พี่น้องต้องตระหนักไม่ใช่เรื่องเล่นๆในชีวิตฝ่ายวิญญาณแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้พี่น้องกลัวแต่พี่น้องต้องใช้อิฐาพร้อมกับยุทธภัณฑ์ทั้งหกชิ้นนี้เข้าด้วยกันเพื่อเราจะมีชัยชนะเราก็หาพระเจ้าเราต้องมีอะไรครับความจริงของพระเจ้าเราต้องเดินชิดด้วยแหละครับความชอบธรรมของพระเจ้าเราต้องมั่นใจเมื่อเราเข้าหาพระองค์เราต้องมีความเชื่อเวลาเรามามัสการพระเจ้ามาอิฐากับพระองค์เราต้องมีอะไรครับ ความหวังในความรอดว่าเรารอดเราต้องมีข่าวประเสริฐในความจริงของพระเจ้าในชีวิตกับพระองค์เราต้องมีโล่เปยุทธภัณฑ์เราต้องมีวชนะในชีวิตเพื่อเราจะยืนหยัดต่อสู้ต่อไปได้วันนี้การอธิษฐานของเรามันเป็นการร่วมมือกับพระเจ้าและพะึ่งพาพระองค์เราจะมีชัยชนะเพื่อตนเองและผู้อื่นพี่น้องครับการเกียรติคานในการอธิษฐานอย่างขมัดขม้นด้วยการอธิษฐานทุกรูปแบบในสถานการณ์ต่างๆกำลังบอกว่าเป็นการยอมแพ้ต่อศัตรู การเราเกียรค้านการอธิษฐานเท่ากับว่าเราเป็นการยอมแพ้ในชีวิตฝ่ายยานเรายอมแพ้ต่อมานซาตานแล้วเราไม่ต้องการสู้กับมันพระปีนีตเตอร์สิเราให้มัดนระวังอย่าประมาทเพราะศัตรูเรานันเรามองไม่เห็นร้องจําไว้นะครับศัตรูของท่านไม่ใช่พี่น้องที่อยู่ข้างๆท่านมันมาในรูปแบบที่แอบแฝงอยู่เบื้องหลังของสิ่งชั่วร้ายในโลกนี้พระปีว่ามันเป็นเหมือนอะไรครับสิงโตที่อะไรครับอยู่ข้างๆ มันเดินไปวนเวียนรอบๆเพื่ออะไรครับจะกัดกินคนที่มันจะกัดกินได้แล้วมันซาตานมันทํางาน24ชั่วโมงแต่เราอะไรครับเราทํางานแค่8-9ชั่วโมงแล้วก็หลับไปแล้วครับมันทํางานในทุกวินาทีมันกำลังจ้องดูท่านวันนี้ท่านหน้าเศร้ามันอาจจะบอกว่าเฮ้ยพระเจ้าไม่ตอบค้ออธิษฐานใช่ไหมทําบาปมาใช่ไหมมันใส่ความคิดเออใช่แล้วใช่แล้วเราบางทีเราเราจะหลงกลมันมันจะยิงไปในความคิดของท่านมันเห็นท่านร้องไห้มันจะบอกว่าเป็นไงล่ะ ไอ้ถานแล้วพระเจ้าไม่ตอบใช่ไหมมีคนทําให้เสียใจใช่ไหมพี่น้องมาสตานเนี่ยมาในหลายรูปแบบดังนั้นให้เราระมัดระวังเองไหมครับเปโตรได้หนุนใจเราในหนึ่งเปโตรบทที่ห้าข้อแปดบอกว่าจงควบคุมตัวจงระวังไว้จงระวังระวัยให้ดีศัตรูของพวกท่านคือมารดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวสอาหาคนที่มันจะกัดกินได้มันจะกัดกินเราพี่น้องครับสิงโตมันเป็นสิงโตเวลาจะกินเหยื่อสิงโตมันจะกินเหยื่อเวลาที่มันอะไรครับมันหิว ถ้ามันอิ่มันจะนอนแต่สิงโตมันจะหิวมันจึงออกมันจึงจะออกล่าเหยื่อเวลามันหิวมันจะจ้องมองศัตรูอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหรก็ตามที่สัตว์ต่างๆที่เผลอมันก็จะกระโจนเข้าใส่ในสงครามฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกันเมื่อไรก็ตามที่กิเซียนประมาทเลล่อในชีวิตฝ่ายวิญญาณเราเดินไปแล้วไม่ได้สนใจเราบอกว่าเราคอยชิวๆก็แล้วกันในโลกนี้ไม่ได้ใส่ใจชีวิตฝ่ายยักษ์เรามันจะกัดกินท่านมันกัดสิงโตกัดเหยื่อมันจะไม่เคยปล่อยมันสตายเวลามันกัดเรามันจะไม่ปล่อยเราเหมือนกัน มันจะให้เราสยบแล้วก็จมลงไปและปฏิเสธทางพระเจ้าในที่สุดพี่น้องครับวันนี้ให้เราระมัดระวังพระพินุนใจแล้วเราต่อสู้ต่อต้านมันด้วยความมั่นใจในความเชื่อเป็นไหมครับในข้อกล่าวว่าจงต่อต้านมันด้วยใจมั่นคงในความเชื่อโดยรู้ว่าพวกพี่น้องพวกท่านทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ยากลําบากนี้พี่น้องครับสุดท้ายนี้ผมอยากนุนใจพี่น้องทุกท่านแม้วันนี้ที่เราเดินในสวสรภภูมิฝายย่ายวิญญาณที่เรามองไม่เห็นศัตรูของเรา แต่ผมขอพี่น้องมั่นใจว่าพระเยซูสมีชัยชนะแล้วอีกไหมครับพี่น้องบอกข้างพระเยซูสมีชัยชนะแล้วพระเยซูมีชัยชนะเหนือผีมารซาตานและสมุนของมันมารซาตานมันถูกล่ามโซ่ไว้มันอยู่ในกรงอย่าให้มันขู่คำรามเราแล้วเราหนีไปพี่น้องครับแต่เราต้องต่อสู้มาด้วยความเชื่อในพระเจ้าบอกคนข้างจงสวมเจ้าพั์ทั้งชุดของพระเจ้าทุกชิ้นจงเรียนรู้และทำความเข้าใจพี่น้องเราฝึกปือใช้ให้ถูกต้อง เราจะมีชัยชนะในสงครามฝ่ายวิญญาณอาเมน์เมครับพี่น้องพี่น้องเราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเรา หรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ